โอ้โอ้อวิชชาทั้งมวลนะถูกจับประจานมัดและนี่คือประวัติละนาพี่น้องนางเอ้ยอาจารย์มันเพราะท่านเป็นแม่ทัพผู้นำกรรมฐานดังไกลไปทั่วทิศลูกศิษย์อาจารย์มีหลวงพ่อชอบหลวงพ่อลาหลวงพ่อชาหลวงพ่อลุยกองกิเลสท่านเดินลุยจนเหลกลานท่านพอลีลานท่านพอลีตัดกิเลสเด็ดแล้วท่านก็ไม่พออ่อนละพ่อเลนะหลวงปู่ตูนหลวงปู่สามติดตามมาด้วยหลวงปู่ซิมหลวงปู่อ่อนก็เอิบอิ่มพระญาณวิสิทธิ์คือหลวงปู่สิงห์ล้วนแต่เป็นศิษย์อาจารย์มันสำเร็จอรหันนามายิ่งยิ่งทั้งหลวงปู่ขาวอนาลโยสุโพธิญาณอันร่มเย็นเย็นหลวงปู่กงมาสอนชุมละเนอสอนมันพระอาจารย์มันดอกนาพี่น้องนาได้สอนมาหลวงปู่ตือก็นักแน่นนาหลวงปู่เวนก็นักนาอาจารย์ฟันท่านสิงห์ทองนี่ท่านก็มองสอนพร้อมสอนมวลนาสอนอาจารย์คำดีแล้วก็มีหลวงปู่เจี๊ยหลวงปู่บัวก็ไม่เบื่อทั้งอาจารย์หลวงปู่จวนอาจารย์หลวงปู่จวนจะเล่าเรื่องจริงเนอะไม่มีปู่เจิดนะปู่เจอยะหลวงปู่พังทั้งสองพังนี่ท่านก็สั่งสอนพาดอาจารย์เขียนหลวงปู่สุวัตก็สอนผิดสอนเพ่งรวมไปทั้งหลวงตานี่ท่านมหาบัวเองรวมเป็น28องค์แม่ดอกบัวเอ้ยภูริทัตโตท่านเป็นหน่อเนื้อเชื่อสายพุทธโธอาจารย์โยล้ำเลิศด้วยญาณทุกคนรู้ถึงซึ่งกิจติศัพท์ท่านเป็นแม่ทัพฝ่ายกรรมมาทานพระอริยะเจ้าบรรลุพรหมจรรย์สะเทือนเลื่อนลั่นถึงเทวาลัยวันตัดนักกิเลสสำเร็จเด็ดขาดโลกธาตุสะเทือนเลื่อนไหลที่ทำดอกทำน้ำแพร่เชียงใหม่กิเลสทลายเหมือนเทียนไฟล้นชัยคมปัญญาตัดหยวกสิ้นใหญ่ไม่เหลืออะไรนะให้ต้องดิ้นรนเดินตามเบื้องบทพระทศสะพลจึงข้ามพ้นถึงฟังนิพพานกราบขอขมาขออนุญาตนำประวัติพระอาจารย์มันเป็นบทคับรองให้กองตั้งวานเชิญทุกทุกท่านคอยฟังว่าที่ท่านถือกำเนิดเกิดบ้านคำบงตำบลของเจียมป่าเขียวขยีจังหวัดอุบลราชธานีสีเมืองใหม่อำเภอตั้งมาThank you.
ชื่อคำดวงคุณแม่จันนั้นเป็นมารดาวันที่20เดือนมกราวันท่านเกิดมาสร้างบารมีปีพ.ศ.2413ได้เลิกยามตามธรรมวิธีกำเนิดเกิดมาปัญญาเกิดมีพ.15ปีท่านจึงได้ไปบรรพชาเป็นสามเณรขมักนิคเมนด้วยจิตมุ่งมาอยากศึกษาธรรมะวินัยแววเริ่มใช้ครั้งบรรพชาอยู่สองปีบิดาขอร้องหยุดเลิกครองเนยลาสิข้ามาช่วยพ่อแม่ปักดำทำนาศึกออกมาช่วยงานที่มีใจทวินอยู่ทุกคืนวันหลับนี่ก็ฝันทุกวันทุกวีถึงผ้าเหลืองสวยดังมาลีหากโอกาสมีจะปวดคืนมาคิดถึงครั้งคำสั่งของยายได้สั่งเอาไว้ทุกวันที่ว่าต้องบวชนะให้ยายเพราะยายเลี้ยงมายายปราถนาตั้งเจตจำนงชินนาสีคำจนนนทรงหลวงปู่เสาท่านเดินทุดงผ่านบ้านคำบงจังหวัดอุบลเมื่อฟังเทศนี่ก็เริ่มบรรเทาเกิดศรัทธามาอย่างท่วมท้นเกิดความเบื่อและเหลือจะทนกะโลกาอันซาธานตัดสินใจว่าไปออกบวชวัดศรีอุบลถิ่นบัวบานอุปชาอ่อนเป็นพระอาจารย์ให้หลวงปู่มั่นท่านได้บวชมาเมื่อบวชเสร็จนี่ก็ขอเป็นศิษย์หลวงปู่เสาเพื่อไปศึกษาโดยเคร่งครัดวิปัสสนาบริกรรมคาถาว่าพุทโธปฏิบัติธรรมกรรมฐานด้วยความขยันไม่มีโยกโยกเดินจงกรมภายใต้ร่มโพใช้พุทโธนะเป็นเครื่องนำทางได้เกิดมีสุบินนิมิตเห็นด้วยจิตที่ส่องกระจ่างเห็นตัวท่านกำลังเดินทางกลางทุ่งว่างที่วังเวงต้นศาสตร์มีใครตัดก็หรือว่าลมเองใหญ่สามคนโอบสูงแค่คืบเองยืนเพ่งเล็งจนเต็มเนื้อกำลังท่านเลยขึ้นยืนบนโคนชาติไม่มีใบลัดกำลังผุพังคงเป็นชาติสุดท้ายบั้นปลายสุดทางของเรากระมังจึงนิมิตมากำลังยืนคิดพินิจรำพึงในบัดดลหนึ่งพึงเลยเห็นมาเทียบโคนชาติให้อาจตมาท่านจึงขี่มาวิ่งมาหลายไม่เจ้ามาพาวิ่งไม่มีเวียนวกเห็นตู่ปิดกนะเป็นตู่ใบใหญ่ลวดลายสีขาวระวาวระไวตัว
้ใส่สิ่งใดก็มิได้เปิดดูมองไปข้างหน้าเป็นป่ารกชัดขวากน้ำนสกัดเลไกลสุดกูไปต่อก็มิได้ได้แต่ยืนดูพออีกสักครู่น่ะจึงรู้สึกตัวเก็บเอานิมิตมาคิดไตรตรองจึงมองเห็นช่องแห่งความดีชั่วมัวลงโคนชาติประมาทเมามัวหลงตนลืมตัวเกิดแก่เจ็บตายปัญญาญาณจะนำก้าวผ่านภพชาติไปได้ทำให้หลวงปู่สู่อย่างมั่นใจเร่งให้ปฏิบัติวิปัสสนาป่าในนอนดอนในอยู่เที่ยวรุกขโมยอยู่ตามป่าชาหุบเขาฝั่งคงลงคงคาทำสาลิกาไม่เคยหวาดกลัวที่ทำดอกคำน่ะเป็นถิ่นสำคัญในคืนแสงจันทร์ที่ส่องสลัวกลางป่าอารัญก็สั่นระรัวละสว่างไปทั่วพื้นพระสุธาหลวงปู่มันได้ฟันกิเลสพังทลายโดยไม่เป็นท่าจนสมคะเนเหล่าเทวดาเหาะลงมาออกจากวิมานเป็นหมื่นเป็นแสนมากันเป็นสายมากราบมาไหว้พระอรหันต์โลกกธาตุสะเทือนเลื่อนลั่นเกิดอรหันต์ขึ้นอีกหนึ่งองค์พระพุทธนี้ที่เจ้าของเราเสด็จเยี่ยมปู่มันหลายท่านหลายองค์สมเป็นบุตรแห่งพุทธพงศ์ที่อยู่ในวงแห่งอริยวาททั้งหลายมารู้ความในประวัติตำนานปฏินิพพานของอาจารย์มันพวกทุกท่านนะที่มีศรัทธานี่คือแม่ทัพฝ่ายกรรมมาทานสำเร็จญาณด้วยคมปัญญาท่านเป็นที่รักของยักษ์นาคาและเหล่าเทวาคนท่านเทวันท่านสั่งสอนคนน้อยมีความคิดสำเร็จกิจเป็นอรหันต์มีมากมีหมายสุดจะประมาณล้วนเป็นสิทธิ์ท่านอยู่ทั่วเมืองไทยปีพ.ศ.2492หลวงปู่จึงกองปล่อยทิ้งถาดกายเข้าสู่นิพพานในวันสุดท้ายเสนาลัยวันท่านอำลาอายุหลวงปู่ได้80ปีที่บวชมานี่56พรรษาวัดสุดทาวาตัดขาดสังฆราสู่อนุปาทิเสสะนิพพานปีพ.ศ.2492หลวงปู่จึงคงปล่อยทิ้งธาตุกายเข้าสู่นิพพานในวันสุดท้ายเสนาลัยวันท่านอำลา